ลุ่มวิจัยรองศาสตราจารย์ดร.จตุพรวุฒิกนกกาลนักวิจัยดร.นนทรีนิมิตสิริวัฒน์นักวิจัยดร.สายวันบัวทองนักวิจัยอาจารย์เจษฎาวงศ์อ่อนผู้ช่วยนักวิจัยนางสาวสิริอ่อนอิสรางกูลณอยุธยาผู้ช่วยนักวิจัยนางสาวนฤมลศรีบุญไกรนักวิจัยนายณัฐวุฒิรัตนธรรมวัฒน์กลุ่มวิจัยเพนเทคมีชื่อเต็มว่ากลุ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีหรือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Polymers for Energy Environment and Technology Research Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2553ผู้ก่อตั้งคือรองศาสตราจารย์ดร.จตุพรวุฒิกนกกาลกลุ่มวิจัยเพนเทคมีวิสัยทัศน์ที่จะทำงานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านวัสดุพอลิเมอร์ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างรวมถึงพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมกลุ่มวิจัยเพนเทคให้ความสำคัญกับการทำงานวิจัยทั้งในเชิงของ Basic Research เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์และการพัฒนาประเทศและการทำงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ปัญหาในโรงงานเพนเทคเน้นการดำเนินงานวิจัยทางด้านวัสดุพอลิเมอร์โดยมีทิศทางที่สำคัญ3ด้านด้านที่1เป็นการสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อใช้เป็นเซลล์และอุปกรณ์ด้านพลังงาน2เป็นการพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นพลาสติกชีวภาพและ3คือการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มวิจัยเพนเทคมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยอันประกอบไปด้วย Fourier Transform Infrared Spectroscopeหรือ FTIR Universal Testing Machine Scanning Electron Microscope หรือ SEM Glove Box Rotary Evaporation Centrifugal Machine Foam HoodTwin Screw Extruder Compression Molding Machine นอกเหนือจากนี้กลุ่มวิจัยยังมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานไว้บริการแก่นักศึกษาและนักวิจัยตัวอย่างของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานได้แก่การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์จาก EVA ซึ่งปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงนอกจากนั้นวัสดุดังกล่าวยังมีปัญหาในด้านของการเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลา 2-3 ปีกลุ่มวิจัยเพนเทคประสบความสำเร็จในการพัฒนาสูตรผสม EVA compound ที่มีความสามารถในการทนความร้อนและแสงอัลตราไวโอเลตได้สูงขึ้นนอกจากนั้นยังมีสมบัติด้านต่างๆเป็นไปตามเกณฑ์ของวัสดุห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์และมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ปัจจุบันงานวิจัยดังกล่าวอยู่ในขั้นของการเตรียมขยายสเกลเพื่อทดลองผลิตต่อไปการพัฒนาแผ่นชีท PVC สำหรับใช้เป็นม่านในโรงเรือนเลี้ยงไก่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือกับบริษัท B International จำกัดที่ผ่านมากลุ่มวิจัยเพนเทคสามารถพัฒนาสูตรผสม PVC compound ที่มีสมบัติด้านความเหนียวและการทนความร้อนสูงขึ้นซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับแผ่นชีทดังกล่าวในปัจจุบันโครงการวิจัยดังกล่าวได้ผ่านการทดลองขยายสเกลการผลิตในระดับโรงงานแล้วและอยู่ระหว่างการเตรียมผลิตเพื่อทดลองใช้งานต่อไปในขณะที่งานวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ซึ่ง PLA จะได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นข้าวโพดและแป้งนอกจากนั้น PLA ยังมีความสามารถในการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่ผ่านมาเพนเทคประสบความสำเร็จในการพัฒนาสูตร PLA compound ที่มีคุณสมบัติเชิงกลสูงขึ้นและมีความสามารถในการผลิตขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าได้สำเร็จนอกจากนั้นกลุ่มวิจัยยังได้ดำเนินการวิจัยต่อยอดเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบโดยการผสม PLA กับพลาสติกจากธรรมชาติเช่นแป้งเพนเทคได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชนในปี2554เป็นเงิน3ล้านบาทต่อปี
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งที่ผ่านมางบประมาณดังกล่าวได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานต่างๆดังนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ Nanotech สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท.บริษัท B International and Technology จำกัดในเครือ Betagro บริษัท Break Iber Plus จำกัดในด้านของการผลิตบัณฑิตปัจจุบันเพนเทคมีนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน10คนและระดับปริญญาเอกจำนวน3คนและคาดว่าในปีการศึกษา2554จะสามารถผลิตบัณฑิตจบออกไปจำนวน9คนจากสถิติในรอบระยะ4ปีที่ผ่านมาพบว่าเพนเทคมีการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 3-4 เรื่องต่อปีและตั้งเป้าที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีถัดไปเพนเทคเชื่อว่าปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องสำคัญและใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้นและโลกในอนาคตจะแข่งขันกันด้วยข้อมูลองค์ความรู้และการบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยความพร้อมของเพนเทคในด้านของบุคลากรนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทักษะและความรู้ประกอบกับห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพนเทคพร้อมจะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อประเทศและสังคม